สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนเจอกับไอค์แล้วนะคะคลิปนี้นะคะไอค์ก็จะพามารีวิวนะคะโรงแรมค่ะโรงแรมนี้น่าสนใจมากก็คือว่าใกล้กับสถานที่อย่างอนุสาวรีย์นะคะโรงพยาบาลพญาไทอย่างใครมาทำธุระหรือว่าจะมาเที่ยวอะไรแถวนี้ก็คือแบบโรงแรมเนี้ยคือเหมาะมากบอกเลยเพราะว่าเดินทางนะคะอย่างจากที่โรงแรมเนี้ยไปโรงพยาบาลราชวิถีนะก็ใช้เวลาแค่7นาทีเท่านั้นค่ะหรือก็เดินไปวงเวียนตรงอนุสาวรีย์นะเดินช็อปปิ้งช้อปปิ้งอุ้ยใกล้ไม่ต้องนั่งรถอะไรให้แบบเสียเงินเสียทองพักที่นี่จบเลยเดินอย่างเดียวจ้าแล้วก็แบบระหว่างทางเดินก็จะแบบมีของช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยที่สำคัญนะคะที่ไอเลือกที่นี่แบบเป็นแบบปัจจัยสำคัญจริงๆเลยอันดับแรกนะคะก็คือว่าที่นี่เนี่ยมันเดินทางสะดวกใกล้อยากจะไปช้อปปิ้งอนุสาวรีย์อ่ะก็เดินไปจ้า 4-5 นาทีถึงแล้วหรือจะไปธุระที่โรงพยาบาลราชวิถีนะคะก็เดินไปจ้า 7 นาทีแล้วก็จะมีห้างเซนจูรี่โอ้ยนี่ใกล้เขาอยากเรียกว่าซอยอ่ะคือเดินทะลุออกไปนะคะเลี้ยวซ้ายคือถึงแล้วง่ายมากนะเอางี้ดีกว่าค่ะก็เดี๋ยวไอซ์จะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะไปดูกันค่ะว่าที่นี่นะคะเขามีห้องแบบไหนยังไงบ้างนะคะแล้วก็เผื่อใครสนใจก็มาพักที่นี่ได้เลยนะเขามีสาขาที่พญาไทแล้วก็ที่หลังน้ำนะจ๊ะแต่ที่ที่ไอถ่ายที่นี่นะคะก็คือสาขาพญาไทนั่นเองจ้าไปชมรีวิวกันตอนนี้ไอ้ก็มาอยู่ที่ด้านล่างนะคะนี่หน้าตาอาหารเช้าของเราเห็นไหมนี่นะคะก็ยังสระผมยังเปียกๆอยู่เลยนะคะก็จริงๆเขาเสิร์ฟบนห้องนะคะแต่ว่าไอ้ขอเขาเองว่าจะลงมานั่งที่ด้านล่างโรงแรมนะคะเพราะว่าจะได้มารับอากาศแบบลมพัดเย็นอะไรอย่างงี้นะก็ตอนนี้ก็7:45 นะคะก็เดี๋ยวไอ้ขอตัวทานอาหารเช้าก่อนแล้วกันนะคะเดี๋ยวเจอกันค่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะไอ้ก็เลยขึ้นมาที่ชั้น5นะคะชั้น5เนี่ยก็จะเป็นวิวเขาจะมีให้แบบว่าดูวิวนั่งชมเป็นระเบียงยื่นออกไปค่ะเป็นระเบียงแบบที่ชั้น5นะคะก็จะแบบมีที่ให้นั่งชิลนะแล้วก็จะเห็นวิวตึกนะคะแต่ว่าตรงนี้เห็นวิวแบบเป็นรถ BTS วิ่งด้วยนะอยู่ตรงนู้นนั่นๆๆเนี่ยๆๆๆๆนี่ๆๆๆๆนะคะจะเห็นแบบ
กีเทสวิ่งกันเป็นขบวนเลยแล้วก็ถ้าอย่างช่วงเย็นเป็นช่วงแบบเวลาทางเลิกงานอะไรเงี้ยใช่ไหมก็จะวิ่งกันแบบเยอะมากอ่ะเออนะคะตรงนี้ก็น่าลงมานั่งแบบพักผ่อนได้นะเออเขาก็จะมีแบบว่ามีโต๊ะนั่งมีชิงช้าอย่างเงี้ยนะคะก็โอเคนะทุกคนแบบเอ๊ะนี่ไง BTS มาแล้วเอาละค่ะก็ที่พักที่นี่นะคะก็ประมาณนี้มอร์นิ่งค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นเช้าวันที่2ของไอแล้วนะคะที่พักกับทูสยามพญาไทนะคะก็ดีมากชอบมากนะคะก็เช้าวันนี้นะคะไอก็ให้เขาเนี่ยมาเสิร์ฟอาหารเช้าถึงห้องเลยนะคะก็สามารถแจ้งได้นะว่าเออจะให้เสิร์ฟแบบ7 โมง 8 โมง 9 โมงเนี่ยคือเราอยากจะทานกี่โมงก็แจ้งหน้าเคาน์เตอร์ไว้ได้เลยนะคะแล้วก็เมนูเนี่ยก็สามารถเลือกได้นะคะอย่างเช้าวันนี้เนี่ยไอก็เลือกเป็นเบรคฟาสต์ข้าวผัดแบบนี้นะคะมาพร้อมกับซอสมะเขือเทศนะคะนี่นะจ๊ะซอสมะเขือเทศนะแล้วก็มีน้ำผลไม้จ้าหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะทานแบบเป็นข้าวกะเพราไข่ดาวอะไรเงี้ยเขาก็มีนะคะก็แจ้งได้นะก็สำหรับการพักที่นี่นะคะไอขอบอกเลยว่าดีมากคือชอบมากเพราะว่ามันเดินทางสะดวกนะคะใกล้แหล่งช้อปปิ้งคือถ้าใครแบบจะมาทำธุระมาเจอเพื่อนๆแบบมาจากต่างจังหวัดแล้วมานัดเจอกันตรงนี้ที่เนี่ยคือสะดวกมากเพราะว่ามันใกล้ BTS ด้วยนะคะก็ใกล้แหล่งช้อปปิ้งมากนะคะแล้วก็ส่วนช่องทางการที่อยากจะเข้ามาพักที่นี่นะคะก็ติดต่อได้ที่เพจเลยนะคะทูสยามนะคะทูสยามโฮเทลสาขาพญาไทนะคะก็คือที่นี่เนี่ยเขามี2สาขาก็จะเป็นที่รางน้ำกับที่พญาไทนะคะแต่ที่ไอพักเนี่ยก็เป็นที่พญาไทนะก็คือแบบเดินทางสะดวกมากเดินไปอนุสาวรีย์เนี่ยคือแบบใกล้ห้างก็ใกล้นะคะคือแบบมันสะดวกทุกอย่างเลยอ่ะก็ขอแนะนำที่นี่เลยนะคะถ้าใครจะมาทำธุระอะไรแถวนี้นะคะหรือจะมาเจอเพื่อนๆหรือแบบอะไรก็แล้วแต่คือที่นี่เหมาะมากเดินทางสะดวกคือแบบเดินไปเนี่ยก็ได้นะหรือว่าจะต้องแบบไปสยามไปอะไรเงี้ยไปจตุจักรไปอะไรก็ BTS ก็คืออยู่ใกล้ๆอ่ะคือใกล้มากแบบมันโอเคมากเลยนะคะส่วนอาหารอะไรก็อร่อยเลือกได้นะคะก็จะมีแบบเป็นตามสั่งกะเพราอะไรเงี้ยแล้วก็จะเป็นเบฟันเดี๋ยวที่ไอ้สั่งมาก็ได้นะคะแล้วก็ยังไงรอบนี้นะคะไอ้ก็ขอขอบคุณนะคะทูสยามสาขาพญาไทนะคะที่ให้ไอ้ได้รีวิวนะคะก็แบบประทับใจมากๆแล้วก็ครั้งต่อไปครั้งหน้าถ้ามีโอกาสไอ้ก็จะมาพักที่นี่แน่นอนค่ะโอเคก็เดี๋ยวไอ้ก็ขอตัวไปรับประทานอาหารวันนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมตัวอาบน้ำเก็บของเสร็จเอาแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยแม่ก็รักษาเสร็จเรียบร้อยก็เดี๋ยวกลับไปพักที่บ้านได้นะคะโอเคค่ะงั้นขอตัวไปรับประทานอาหารเช้าก่อนได้นะคะทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็ทานอาหารเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไอ้เนี่ยจะพาเพื่อนไปดูห้องเนาะเพราะว่ามัวแต่ทำธุระนะคะเลยยังไม่ได้พาดูห้องนะก็อย่างห้องที่ไอ้พักตอนนี้นะคะก็คือจะเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะก็อย่างอันดับแรกเนี่ยโอเคใช่เลยคือเตียงใหญ่มากเนี่ยนอนคนเดียวแบบหูยกิ้งไปกิ้งมาใครนอนดิ้นนี่ไม่ต้องห่วงเลยนะแบบคือปีวงศาได้สุดอะ นะคะก็เข้ามานี่นะคะก็อันนี้จะเป็นที่แขวนผ้านะคะนี่นะแล้วก็จะมีที่เปลี่ยนรองเท้าด้านล่างนะคะนี่นะคะแล้วก็ในห้องเนี่ยเขาจะมีโซฟาเล็กๆให้ด้วยนี่นะคะนี่นะเห็นไหมนะก็เอาไว้แบบเวลานั่งดูทีวีอะไรอย่างนี้นะคะก็แน่นอนมีทีวีจ้าแล้วก็มี Wi-Fi แล้วขอบอกว่า Wi-Fi ไม่ห่วยนะคะแรงจ้ะคอนเฟิร์มว่าไม่เหมือนโรงแรมทั่วไปแน่นอนแบบWi-Fi สัญญาณอ่อนเล่นไม่ดีคือแบบอยู่ห้องเนี้ยแล้วทำงานใช้โน้ตบุ๊กอะไรโอเคสะดวกเลยได้หมดจ้ะอ่ะแล้วทีนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะคะพร้อมมินิบาร์นะมีมินิบาร์ให้เล็กๆนะคะแต่ก็ของเยอะเชียวแหละมีเครื่องกาแฟโอนตินอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีตู้เย็นให้ด้วยอ่ะเดี๋ยวไอพาไปดูนะคะนี่นะคะก็จะเป็นมินิบาร์นะคะก็เขาจะแถมน้ำให้ฟรี2ขวดนะคะอันนี้ไอเปิดไปแล้วแล้วก็คืออันไหนที่ฟรีเนี่ยเขาก็จะติดป้ายอย่างนี้ไว้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นราคามินิบาร์นะคะถ้าเกิดใครแบบทานอะไรเนี่ยราคาเขาก็ไม่ได้แรงนะก็ถือว่าโอเคแบบว่าถ้าเราไม่อยากจะเดินออกไปด้านนอกนะคะแล้วก็จะมีแก้วให้2ใบแก้วกาแฟนะนี่นะคะกาแฟทานได้นะนะคะ
อ่ะแล้วก็นี่จ้ามีการน้ำร้อนให้นี่เลยการน้ำร้อนนะแล้วก็มีตู้เซฟให้นะคะเผื่อไว้เก็บของสำคัญเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะเป็นตู้เย็นนะคะเล็กๆนะก็นี่เห็นไหมเรายังแอบขนมปังมาไว้นะคะแต่ว่าที่ทางโรงแรมมีให้ก็จะมีอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้จ้าโอเคนะในส่วนของมินิบาร์เนี่ยไอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะมีครบคือถ้าเราจะอยู่ในห้องแบบอาจจะมาโอเคมาทำงานหรือทำธุระอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบต้องใช้โน้ตบุ๊กเออร์ Wi-Fi เขาก็มีนะคะแถมของรับประทานแบบพวกเครื่องดื่มอะไรเงี้ยเขาก็มีราคาก็ไม่ได้แพงไม่ได้ชาร์จอะไรขนาดนั้นนะคือว่าโอเคแล้วก็คือแบบห้องอ่ะดีมากอย่างห้องที่ไอ้พักคือเป็นห้องสแตนดาร์ดนะคะแค่นี้คือแบบมันก็หรูแล้วอะแต่ราคาคือน่ารักมากดูสิแบบห้องกว้างใหญ่มากนะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะแล้วก็อ่ะเดี๋ยวไอจะพาไปดูห้องน้ำกันนะคะอย่างห้องน้ำนะคะถ้าเดินมาเนี่ยก็จะเจออ่างล้างหน้านี่นะคะจะอยู่ด้านหน้าห้องน้ำนะคะนี่นะนี่แล้วก็เขาก็จะมีอันนี้เป็นหมวกคลุมผมให้นะคะสำหรับ2ท่านนะนะคะแล้วก็มีสบู่ให้ด้วยนะคะนี่เผื่อล้างมืออะไรแบบนี้แล้วก็ตรงด้านข้างนี้นะคะก็จะมีปลั๊กให้เผื่อแบบสระผมอะไรอย่างงี้ใครแบบว่าเอาไดร์เป่าผมมาอะไรเงี้ยก็จะได้เป่าได้ชุบๆนะเรียบร้อยค่ะแล้วก็นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเนาะเป็นวิวก็เปิดชมได้อันนี้น่าจะแสงเยอะเลยเพราะว่าตอนเช้าอยู่นะโอเคจ้าอ่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันนี่นะคะถัดมาก็จะเป็นห้องน้ำจ้าเขาก็จะแยกนะคะแยกโซนแห้งโซนเปียกให้อย่างชัดเจนเนาะแล้วก็ภายในห้องน้ำนะคะเขาก็จะมีผ้าเช็ดตัวผืนใหญ่แล้วก็ผืนเล็กนะคะมีให้2ชุดนะคะสำหรับ2ท่านเลยนะคะนะคะส่วนโซนเปียกนะคะอาบน้ำอันนี้เนี่ยเขาก็จะมีน้ำอุ่นให้นะคะมีน้ำอุ่นให้นะก็ปรับได้ตามชอบเลยจากตรงนี้นะคะนี่นะหมุนเอาซ้ายขวาแล้วก็เขาก็จะมีแฮร์แชมพูให้นะคะมีบอดี้ชาวเวอร์ให้นะมีให้เลยพร้อมแบบถ้าไม่ได้พกมาก็มีเลยจ้าของแล้วใช้ดีมากไอ้จะบอกว่าคือชอบแบบชอบของเขามากอะอย่างตัวเนี่ยบอดี้ชาวเวอร์นะคะหอมมากคืออยากจะไปแอบถามเขาอยู่เหมือนกันว่าเขาใช้ของอะไรเพราะว่าแบบมันเป็นแบบกลิ่นอโรมาคือรู้สึกสบายอย่างเหมือนเราอยู่สปาอะไรแบบเนี้ยคือดีมากเลยแล้วก็ตัวแชมพูเขาอะก็หอมกันทั้งคู่เลยนะอยากจะรู้จักว่าใช้อะไรอะมันพอเราใช้แล้วแบบรู้สึกเหมือนอยู่ในสปาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคก็ห้องอาบน้ำก็จะประมาณนึงนะคะเป็นไงคะดูแบบหรูเนาะเขาทำดีมากอะยอมรับเลยจริงอันนี้แบบคือชอบมากแบบแล้วราคาคือไม่ได้แรงอะไรอะค่ะอ่ะก็โอเคงั้นเดี๋ยวไอ้ก็ขอตัวไปอาบน้ำก่อนแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวก่อนเช็คเอาท์เดี๋ยวมาเจอกันทีค่ะแล้วค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้นะคะไอ้ก็เก็บของเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เช็คเอาท์นะคะก่อนเที่ยงค่ะแล้วไอ้ลืมบอกไปอย่างนึงนะคะว่าเวลามาเช็คอินเนี่ยเขาจะมีเก็บ500บาทนะคะเป็นค่ามัดจำนะคะแต่ว่าเวลาเราเช็คเอาท์แล้วเนี่ยเดี๋ยวทางโรงแรมเนี่ยเขาก็จะคืนให้นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะไอ้ก็ขอมารีวิวเท่ากับโรงแรมทรูสยามสาขาพญาไทนะคะคือมีทั้งหมด2สาขานะคะมีสาขาที่พญาไทที่นี่นะคะแล้วก็ที่รางน้ำนะคะเดี๋ยวไอ้เนี่ยจะลงลิงก์รายละเอียดโรงแรมให้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะก็ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูรูปแบบห้องราคาหรือจะติดต่อสอบถามวันเข้าพักอะไรอย่างเงี้ยก็คือแชททางเพจกับของโรงแรมได้เลยนะคะการที่ได้มาพักที่โรงแรมนี้เนี่ยก็คือแบบคือดีค่ะก็คือถ้าให้แบบคะแนนเต็ม10ก็ให้10ไปเลยจ้าเพราะว่าอาหารนะคะก็อร่อยนะคะแล้วก็เสิร์ฟให้ถึงห้องด้วยสามารถแจ้งเวลาเราอยากทานอะไรยังไงก็คือแจ้งกับพนักงานรีเซพชันได้นะคะแล้วก็เดินทางสะดวกราคาก็ไม่แพงแถมห้องกว้างใหญ่อย่างที่ได้แบบพาไปดูนะคะแบบโอเคเลยค่ะก็ก่อนที่จะจบกับคลิปนี้ไปนะคะไอ้ก็ขอฝากเพื่อนๆทุกคนนะคะอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้กับไอ้ด้วยแล้วกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย